สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสว่านโรตารี่ไร้สายนะครับของ DeWalt อีก1ตัวที่ต้องบอกว่ามีขนาดเล็กน้ำหนักเบาครับสามารถใช้งานเกี่ยวกับการเจาะผนังฝังพุกที่มีขนาดไม่เกิน16มิลเนี่ยได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีระบบไวเบรชั่นคอนโทรลที่ดีเลยครับทำให้แรงสั่นสะเทือนที่มาที่มือเราเนี่ยต้องบอกว่าน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบดีเลยครับลองมาดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับอีกหนึ่งทางเลือกเลยครับที่เราจะสามารถมีไว้ใช้ในบ้านของเราเผื่อใครกำลังสนใจสว่านโรตารี่ไร้สายอยู่ลองมาดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น DCH172 จะอยู่ในซีรีส์ Atomic ด้วยนะครับ Atomic เนี่ยจะเป็นตัวซีรีส์เขาที่มีขนาดเครื่องเนี่ยที่เล็กนะครับแต่ว่ายังคงประสิทธิภาพเนี่ยเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบของป้องกันนะครับไวเบรชั่นนะครับหรือเรื่องของการสั่นสะเทือนนะครับเป็น Active Vibration Control การใช้งานเนี่ยสามารถเจาะไม้ได้16มิลนะครับเจาะเหล็กได้10มิลแล้วก็เจาะปูนอยู่ที่16มิลความเร็วรอบนะครับ0ถึง160รอบต่อนาทีอัตราการกระแทกก็0ถึง4980 BPM นะครับตัวระบบการจับดอกเนี่ยก็จะเป็น SDS Plus นะครับมีระบบเจาะนะครับแล้วก็มีระบบเจาะกระแทกนะครับหรือระบบโรตารี่นั่นเองในส่วนของการเจาะแบบโรตารี่เนี่ยจะมีกำลังอยู่ที่ 1.4 จูลนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เยอะนะ 1.4 จูลเนี่ยคือใช้กับงานที่ไม่หนักมากนะครับสามารถใช้ได้ต้องบอกว่าหลังจากที่ได้แกะกล่องออกมาแล้วนะครับตัวเครื่องเขาเนี่ยมีขนาดเล็กจริงๆครับอันนี้ผมมาเทียบกับตัวไขควงกระแทกนะครับ DCF850 นะซึ่งต้องบอกว่าตัวเนี้ยเล็กอยู่แล้วนะครับแต่พอมาวางเทียบกันจะเห็นว่า DCF850 เนี่ยสูงกว่านะครับสูงกว่าตัว172ของเราอีกนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยไม่ได้หนักมากนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของเขาบ้างว่ามีอะไรนะครับอันดับแรกเลยมาดูตัวหัวจับก่อนนะอย่างที่บอกไปนะครับหัวจับเขาเนี่ยต้องเป็นระบบ SDS Plus นะครับสามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บนี่แบบนี้นะครับทีนี้เวลาออกก็แค่ดึงจุกตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ดึงตัวดอกเนี่ยออกได้นะครับในส่วนของมือจับนะครับมือจับเนี่ยมาดูตรงนี้ก่อนจะเห็นว่าตัวเนี้ยจะไม่ได้ยึดติดกับตัวด้ามจับเนี่ยเลยนะครับเขาจะมีช่องว่างทำให้ตัวมือจับของเราเนี่ยขยับได้แบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แรงที่เกิดจากการสั่นนะครับจะไม่มาที่มือจับเราแบบ 100% นะครับเป็นตัวช่วยลดแรงสั่นนั่นเองแล้วก็การใช้งานมือจับเนี่ยเราต้องคลายตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ดึงไปด้านหน้านิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยหมุนหาระยะที่เราต้องการเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กที่ไว้วัดความลึกในการเจาะเนี่ยก็ต้องใช้งานร่วมกับด้านจับด้วยนะครับถ้าเราคลายออกเนี่ยจะสามารถเลื่อนขยับความลึกได้นะครับทีนี้เราก็หาตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปดันกลับเข้าไปแล้วก็ปรับนะครับความลึกในการที่เราต้องการเจาะเนี่ยโดยใช้เหล็กตัวเนี้ยนะครับตามที่เราต้องการได้เลยแล้วก็ขันให้แน่นแค่นี้เองนะครับตัวเนี้ยก็จะไม่ขยับละตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นขนาด20โวลต์แม็กนะครับเป็นบัสเลดมอเตอร์นะครับก็คือเป็นแบบไร้แปลงถ่านการเปลี่ยนนะครับโหมดการเจาะเนี่ยก็จะมีอยู่2อันตรงนี้จะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นเจาะธรรมดาหมุนเจาะธรรมดานะครับตัวนี้อันนึงก็คือเป็นโหมดโรตารี่นะครับมีเจาะด้วยแล้วก็กระแทกด้วยนะครับเราก็แค่ปรับลงมาแบบนี้ตัวนี้จะเป็นส่วนที่เอาไว้ปรับนะครับการหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนทวนหมุนตามนะครับก็จะมีหมุนทวนแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นการล็อกปุ่มกดนะครับล็อกปุ่มกดได้แล้วก็หมุนตามนะครับหรือว่าหมุนออกอีกส่วนหนึ่งตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเขาจะมีเป็นเหมือนสปริงครับเนี่ยมันไม่ได้ต่อกันแบบต่อกันเลยนะครับมันจะเป็นตัวที่ช่วยนะครับลดแรงสั่นสะเทือนนะครับหรือไวเบรชั่นที่เกิดจากการเจาะเนี่ยไม่ให้มาที่มือจับของเรานะครับที่อยู่ตรงสวิตช์ตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะขยับแบบนี้ได้เห็นไหมดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้ก็จะมี2 ส่วนที่ช่วยเรานะครับเรื่องของการลดแรงสั่นสะเทือนก็คือที่มือจับด้านซ้ายนะครับกับที่มือจับด้านขวาก็จะมีส่วนนี้นะครับอันนี้ผมใส่แบตขนาด4แอมป์นะครับเราสามารถที่จะปรับด้ามจับเนี่ยออกมานะครับให้อยู่แนวตรงได้นะครับเพื่อที่จะให้มันตั้งได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ขยับมาเนี่ยตัวนี้มันล้มนะครับเราต้องปรับออกมาแบบนี้นะครับนี่จะตั้งได้แบบนี้เดี๋ยวเริ่มต้นทดสอบเนี่ยผมจะเจาะตัวปูนคอนกรีตอันนี้นะครับเป็นปูนคอนกรีตที่เอาไว้กันถนนนะครับกันขอบถนนเนาะต้องบอกว่า
ผมว่ามันแข็งกว่าตัวปูนที่เป็นปูนผนังบ้านอยู่แล้วนะครับตัวนี้ผมจะใช้ดอกขนาด8มิลก่อนนะครับเพราะผมคิดว่าเป็นดอกที่ผมน่าจะใช้ประจำเพราะว่าเจาะพุกฝังพุกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยผมจะใช้มือเดียวนะครับอันนี้เจาะลึกไปประมาณสัก5เซนได้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะนี้ผมใช้มือเดียวนะครับความรู้สึกเนี่ยคือนิ่มมากนะครับในการเจาะนิ่มแล้วก็แรงสั่นสะเทือนเนี่ยมาที่มือเราเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับถ้าตรงนี้สักประมาณ 100% เนี่ยผมว่ามานี่ประมาณสัก 40-30% ได้นะ 30% ประมาณนี้นะครับลองดูอีกทีนะครับคือผมบอกเลยว่าเจาะแบบนี้สบายมากๆเลยนะครับเจาะได้ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นดอกขนาดใหญ่ขึ้นนะผมจะเอาดอกใหญ่สุดเลยที่เขาบอกสามารถที่จะเจาะได้ก็คือ16มิล นะครับเจาะปูนไม่ทดสอบไอตัวไม้กับเหล็กนะผมจะขอเป็นปูนอย่างเดียวแล้วกันเพราะว่าตัวนี้ผมคิดว่าผมน่าจะใช้กับงานปูนเป็นหลักขอใช้เป็น2มือนะครับสบายนะครับเจาะได้นะต้องบอกว่าความรู้สึกเนี่ยคือแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมาที่มือเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับเขาทำระบบกันสั่นเนี่ยได้ดีมากๆเลยผมก็ได้ใช้ตัวนะครับสว่านโรตารี่ไร้สายนะครับของ DeWalt ตัวนี้นะครับใช้งานในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทั้งเจาะผนังที่เป็นแบบผนังอิฐบล็อกนะครับผนังที่เป็นอิฐมวลเบาหรือว่าเป็นอิฐมอนเนี่ยต่างๆเนี่ยสามารถเจาะได้หมดนะครับสามารถที่จะใช้งานได้ครอบคลุมสำหรับสว่านโรตารี่ไร้สายตัวนี้เผื่อว่าท่านใดเนี่ยกำลังอยากจะมีสว่านโรตารี่นะครับสักหนึ่งตัวที่จะใช้งานในบ้านของเราที่ไม่หนักมากๆเนี่ย 1.4 จูลเนี่ยตัวนี้ผมว่าเหมาะมากๆนะครับจากสเปคที่เขาให้มานะครับเราสามารถใช้ตัวดอกสว่านที่เจาะผนังปูเนี่ยได้ถึง16มิลครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเจาะได้มากกว่านั้นแต่อาจจะกินกำลังเครื่องเนี่ยมากหน่อยแต่สำหรับ16มิลที่ผมลองเจาะดูเนี่ยคือเจาะได้นะครับสบายเลยก็ลองดูนะครับเป็นแนวทางเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีข้อดีหลายๆอย่างนะครับอย่างที่ผมชอบก็คือในเรื่องของขนาดตัวนะครับที่เล็กกระทัดรัดนะครับไม่ใหญ่มากเกินไปและทำให้น้ำหนักของเขาเนี่ยก็จะไม่เยอะด้วยเวลาใช้งานก็จะไม่ปวดมือเมื่อยมือครับเวลาเราเจาะรูที่มีจำนวนเยอะๆนะครับจะเห็นว่าอย่างนี้ก็เป็นผนังอิฐมอนนะครับก็สามารถที่จะเจาะได้อย่างง่ายดายเลยอันนี้ก็จะมีขนาดอยู่ประมาณ8มิลนะครับ 8-10 มิลนะถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ครับอีกเรื่องนึงที่ผมบอกนะครับจะเห็นว่าเรื่องของ vibration control ของเขาหรือว่าระบบการสั่นเนี่ยถือว่าทำมาได้โอเคเลยนะครับเพราะว่าเวลาผมเจาะเนี่ยความรู้สึกที่มาที่มือเนี่ยถือว่าน้อยครับแล้วมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานเครื่องเนี่ยได้ระยะยาวๆเนาะบางทีเราอาจจะมีการเจาะที่มีจำนวนรูเยอะๆหลายๆรูนะครับเป็น10เป็น100รูแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเจาะได้สบายเลยนะครับสำหรับที่เป็นผนังปูนลักษณะแบบนี้นะผนังปูนบ้านทั่วไปเนี่ยผมบอกเลยว่าเจาะได้อย่างง่ายดายนะครับเอาอยู่นะครับสำหรับการรีวิวนะครับสว่านโรตารี่ไร้สายของ DeWalt นะครับรุ่น DCH172 ตัวนี้เนี่ยผมก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นแนวทางสำหรับใครที่กำลังมองหาสว่านโรตารี่ไร้สายสักตัวนึงนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับใครที่อยากจะมีไว้ใช้ในบ้านนะครับกำลังไม่เยอะมากนะครับแต่สามารถใช้ได้ครอบคลุมในบ้านของเราสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับตัวสินค้าหรือตัวสว่านโรตารี่ไร้สายตัวนี้เนี่ยผมจะเอาลิงก์นะครับแนบไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับลองเข้าที่จะไปดูได้ดูข้อมูลต่างๆได้ก่อนนะครับเรื่องของราคาแล้วก็ข้อมูลของตัวสว่านโรตารี่ได้ครับวันนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีนะครับ